we are going to learn about Lisa's what นะคะก็สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็เจอกันใน EP ที่5นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือ Lisa's นะคะแปลว่าสูตรนะคะสูตรที่1คืออะไรเราไปดูกันค่ะLisa's whatจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูบอกว่าบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหารได้ถูกต้องอ่านขั้นตอนการทำอาหารภาษาอังกฤษแล้วจับใจความสำคัญเพราะฉะนั้นในคำนี้นะคะที่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มานะคะที่เราจะมาทำนะคะไปพร้อมๆกันรวมถึงขั้นตอนในการทำเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคำศัพท์ต่างๆไปดูกันเลยนะคะActivity matching นะคะ matching ก็คือการจับคู่ใช่ไหมคะนักเรียนเขาให้เราจับคู่อะไร look at the picture นะคะ look at the picture and dance number the step in the correct order ในรูปภาพนะคะเขาบอกว่า how to make cheese and lettuce sandwich how to make cheese and lettuce sandwich นะคะก็คือวิธีการทำอะไรคะแซนด์วิชนะคะใส่ชีสแล้วก็ผักกาดใช่ไหมคะแซนด์วิชชีสและผักกาดมีขั้นตอนในการทำยังไงนะคะ the picture one เขาทำอะไร picture 2 picture 3 4 5 6 how to make cheese and lettuce sandwich นะคะก็คือให้นักเรียนนำหมายเลขใช่ไหมคะมาเติมนะคะมาเติมลงในหน้าขั้นตอนการทำนะคะโอเคอันแรกนะคะเขาบอกว่า grate the cheese นะคะ grate the cheese number 2 put the sandwich in a container นะคะ splash the butter on the bread watch the dance the lettuce add another ply of bread and cut in half put the cheese on the bread add some lettuce นะคะขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างนะคะgrate the cheese นะคะอันไหนคือ grate the cheese นะคะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับชีสแน่นอนนะคะ2 put the sandwich in the container นะคะวางอะไรคะแซนด์วิชลงในอะไรคะภาชนะใช่ไหมคะ container แปลว่าภาชนะ spread the butter on the bread นะคะ splash ก็คือทำให้มันอะไรคะการทาการทำให้มันแบนใช่ไหมคะ the butteron the bread นะคะ the butter on the bread ก็คือใส่อะไรคะทาเนยลงบนขนมปังนะคะต่อมา watch and อะไรคะ watch and dance the lettuce นะคะก็คือการล้างผักกาดใช่ไหมคะadd another ply of bread and cut it half นะคะนำขนมปังนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นครึ่งนะคะนำมาหั่นครึ่งเนาะต่อมา put the cheese on the bread and add some lettuce นำชีสมาวางบนขนมปังจากนั้นใส่อะไรเข้าไปคะผักกาดนะคะขั้นตอนมีอะไรบ้างนักเรียนดูตามรูปภาพนะคะใส่ลงไปก่อนอันนี้เป็น pre test นะare you finish สรียังคะนักเรียนใส่หมายเลขคงไม่ยากเนาะ I can part อันนี้คือรูปภาพชัดเจนไหมคะนักเรียนอันไหนคือขั้นตอนที่1 2 3 4 5 6นะคะเรามาดูขั้นตอนนะคะ how to make cheese and lettuce sandwich how to make cheese and lettuce sandwich นะคะ grate the cheese คืออะไรนะคะ get the cheese คืออะไรไปดูเฉลย number 3นะคะก็คือภาพที่3ใช่ไหมคะขูดชีสนะคะ put the sandwich in a container put the sandwich in a container นะคะวางเลยคะแซนด์วิชลงในภาชนะแซนด์วิชหรือขนมปังนะคะลงในภาชนะ
Number 3 spread the butter on the bread นะคะ spread the lettuce on the base นะคะก็คือทาอะไรคะเนยนะคะลงไปในขนมปังซึ่งมันตรงกับรูปภาพที่ Number 2นะคะ Thelma watch and drench the lettuce watch and drench the lettuce นะคะก็คือล้างอะไรคะล้างผักกาดนะคะล้างผักกาดในอ่างนะคะตรงกับ number 1นะคะ add another pint of bread and cut in half นะคะก็คืออะไรคะนำขนมปังมา1ชิ้นนะคะแล้วก็มาตัดครึ่งใช่ไหมคะ cut in half นะคะตรงกับ number ครูลืมเฉลยข้อนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นหมายเลขอะไรคะ number 5นะคะสุดท้าย put the cheese on the bread and add some lettuce จากนั้นวางชีสนะคะลงไปแล้วก็ตามด้วยผักกาดอีกครั้งหนึ่งนะคะผักกาดแล้วก็ขนมปังนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำแซนด์วิชนะคะง่ายมากเลยนักเรียนทำทันหรือเปล่านะคะไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยทำทีหลังเนาะ Let's study vocabulary นะคะตะกี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะคุณครูก็มีเยอะแยะมากมายนะคะ Look at the picture ดูในรูปภาพ and read vocabulary ดูรูปภาพแล้วก็ดูคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการประกอบอาหารมีอะไรบ้างนะคะคร่าวๆนะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพใหญ่ๆให้ดู time to practice นะคะ time to practice ก็คือการฝึกนะคะฝึกเราต้องกลับย้อนไปดูก่อนอันนี้ชัดเจนกว่านะคะคำศัพท์มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปทำรายงานนะคะคือ cut คืออะไรคะนักเรียน cut คือตัดใช่ไหมคะ peel แปลว่าออกนะคะ slice ก็คือการหั่นเป็นชิ้นนะคะ slice ต่อมา cloth แปลว่าอะไรคะอันนี้คือ cloth นะคะตรงนี้เป็นเนื้อนะคะ cloth ก็คือการแล่หรือชำแหละนั่นเองนะคะต่อมามีอะไรอีกอันนี้ chip chip แปลว่าอะไรคะแปลว่ากลองนะคะการกลองหรือการกลองให้มันละเอียดนะคะให้เนื้อมันละเอียดนะกลองแป้งกลองอะไรนะคะต่อมาคำว่าอะไรคะsprint นะคะ sprint แปลว่าอะไรคะทำให้มันแบนๆใช่ไหมคะ sprint ถ้า sprinkle ก็คือการโรยนะคะจำไว้นะต่อมา grate แปลว่าอะไรคะ grate ก็แปลว่าขูดนะคะนักเรียนแปลว่าขูดต่อมา squeeze คือการบีบคั้นนะคะlow เป็นอะไรคะ low ก็คือทำให้มันแบนหมุนให้มันแบนต่อมา pearl ก็คือการเทใช่ไหมคะ melt ทำให้มันละลายนะ mix คือทำผสมนะคะ beat นะคะ beat ก็คือเอามารวมกันนะคะ cook ก็คือการทำอาหารนะคะ boiled ก็คือการต้มFry ก็เลยค่ะ Fry ก็คือการทอดนะคะ Grill นักเรียนเห็นภาพ Grill ไหมคะGrill เหมือนกับ Sister Grill นะคะก็คือการปิ้งย่างนั่นเองนะคะต่อมาคำว่าอะไรคะ Knead คือการนวดนั่นเอง Serve ก็คือการเสิร์ฟอาหารนะคะต่อมานะคะ Drain ในที่นี้แปลว่าอะไรคะการทำให้มันเสด็จน้ำการกรองนะคะอ่านว่า drain นะคะต่อมา stream ก็คือการนึ่งหรือต้มใช่ไหมคะ stream ต่อมา whisk คือการอะไรคะปั่นนะคะหรือเอามาคนๆผสมให้มันเข้ากันนะคะ simmer คืออะไรคะ simmer การต้มนะคะ add ก็คือการเพิ่มนะคะต่อมา match คืออะไรคะ match คลุกเคล้าผสมนะคะต่อมา brand ก็คือการอะไรคะ
เอามาปั่นเอามารวมกันเหมือนเดิมนะคะ bake bake ก็คือการอบนะคะ toast toast ก็คือการปิ้ง chop chop ก็คือการหั่นการตัดนะคะ test this test คือการชิมใช่ไหมคะต่อมา clutch clutch ก็คือการบดการตำใช้โคกในการตำเราเรียกว่า clutch นะคะ clutch บดให้ละเอียด flatten flatten คืออะไรคะนักเรียน flatten ทำให้มันแบนใช่ไหมคะ flat flat flatters นะคะต่อมา roast roast ก็คือการเผาปิ้งย่างนะคะต่อมา stir นะคะ stir คืออะไรนะ stir ก็คือการกวน weight ก็คือการชั่งน้ำหนักนะคะ measure measure ก็คือการชั่งวัดนะคะ clean ทำความสะอาด watch ทำความสะอาดและ break ก็คือทำให้มันอะไรคะแตกนั่นเองต่อมานะคะ the next time to practice นะคะให้นักเรียนแมทคำศัพท์ลงไปตามรูปภาพนะคะเมื่อสักครู่คุณครูให้ทำแล้วนะคะอ่านคำศัพท์แล้วก็แปลความหมายให้ฟังแล้วนะคะนักเรียนนำคำศัพท์เติมลงไปเลยค่ะในใบงานของนักเรียนนะคะภาพที่หนึ่งคือคำว่าอะไรนะคะคำศัพท์ word list จะอยู่ด้านข้างยังมีอยู่16คำนะคะนักเรียน16คำมี peel มี brace มี pearl มี stir มี chop slice glass drain mix match rake นะคะ wrist net นะคะ flatten squeeze sprinkle นะคะแล้วก็cloth นะคะ drain cloth needle squeeze pearl chop whisk whisk แล้วก็อะไรคะstir นะคะ stirไปต่อนะคะอันนี้ชัดเจนกว่าเนาะมี peel blade pull stir chop slice glass drain mix match นะคะแล้วก็ whisk whisk แล้วก็อะไรอีกคะknead flatten squeeze sprinkle นะคะแล้วก็ cloth โอเคเรามาดูนะคะที่เราเติมลงไปนะคะตะกี้นักเรียนสามารถเติมได้กี่คำนะคะถูกต้องเห็นไหมคะคำที่หนึ่งเติมคำว่าอะไร drain นะคะ drain นะคะต่อมาคือ cloth cloth แปลว่าชำแหละนะคะการหั่นนะคะการแล่นะคะต่อมา peel peel ก็คือการปอกนะคะ peel นะคะต่อมา needlenะคะ needle ก็คือการนวดนะคะ squeeze ก็คือการบีบคั้นนะคะ pour pour ก็คือเท chop คือการหั่นนะคะwhisk whisk ก็คือการกวนนะคะการคน glass คือการอะไรคะขูด fettle ก็คือทำให้มันแบนนะคะ stir กวนใช่ไหมคะนักเรียน mix คือการผสมนะคะ sprinkle คือโรย slice ทำให้มันเป็นแผ่นบางๆนะคะ slice ต่อมาอะไรคะ mat match ก็คืออะไรคะคุกเขาหรือผสมนะคะ break ก็คือทำให้มันแตกนะคะ breaks นะอันนี้ก็คือใบงานนะคะที่สองเดี๋ยวที่ครูจะส่งให้นักเรียนทำนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของ อะไรนะใคร
เราได้ฝึกคำศัพท์นะคะวิธีการประกอบอาหารนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะ vocabulary ที่เราได้เรียนไปวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะถ้านักเรียนได้จดบันทึกลงใส่สมุดนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการทำแซนด์วิชนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบแล้วก็นักเรียนนำเสนอนะคะขั้นตอนการทำอาหารแล้วก็คำศัพท์ในการทำอาหารในวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้เจอกันใน EP หน้านะคะสำหรับ Receive 1นะคะก็จบลงนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ